อันนี้ก็คือเวลาที่แบบแนวโมตาร์กระโดดแทะหินภูขงภูเขาคือเครื่องยนต์ไม่โดดแน่ๆเจ็บมือเจ็บมือแข็งแรงเป็นอลูมิเนียมแบบหนาตอนนี้กระแสมอตาร์ดกำลังมาแรงโจเจ๊ก็เจ๊เล่นคลิปที่แล้วพาไปดูเลทได้เลย150อ่าสำนักไหนนะหนุ่ยเรซิ่งกระแสกิ้งกลางโทรหาโอ้โหคนโทรถามเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นสวิงอาร์มไม่ว่าจะเป็นเกียร์โยงไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆของพี่หนุ่ยคนก็ถามว่าเฮ้ยเลทเออร์สุกี้มีของแต่งด้วยเหรอเอาจริงๆถ้ารถขายไม่ดีเขาไม่ทำของแต่งหรอกปวดแล้ววันนี้หนักกว่าเดิมวันนี้เป็นรุ่นอะไรมาตอนแรกผมก็งงเลยอะไรเนี่ยอันนี้ Raider J Crossover ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่องาน Motor Expo รถยนต์นี้ก็คือไม่ใช่แบบล็อกเก่าที่มีหม้อน้ำไม่ตัวนี้ไม่มีหม้อน้ำตัวนี้ตัว 115cc เป็น 115cc เครื่องยนต์เป็นสูบนอนไม่มีหม้อน้ำไม่มีหม้อน้ำขึ้นกับแตกต่างแนวเออใช่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยเขาบอกว่าชื่อเต็มๆคืออะไร Crossoverหมายความว่าต้องเป็นรถแนวลุยลุยซึ่งจริงๆแล้วรถซีซีต่ำๆไม่น่าจะแนวลุยนะไอแนวลุยลุยผมว่ามันก็น่าทำได้ทุกรุ่นนะแต่ปัญหาคือรถเพิ่งออกเออแต่ของแต่งจัดเต็มมาจากไหนเห็นอยู่ที่งานเลยอยากรู้ว่ามีคนถามมาในเพจแล้วถามมาใน TikTok เยอะว่าพี่ผมอยากได้อะไรมีเลดเดอร์ใช่มีที่ไหนผลิตบ้างและวันนี้เราอยู่กันที่รีวัฒนามอเตอร์โอ้โหก็บอกเลยว่าคันนี้ทั้งหมดเป็นฝีมือการติดตั้งและอะไรของที่นี่แทบทั้งหมดแทบทุกส่วนเลยมั้งจะบอกว่าทุกจุดไม่ได้เพราะว่ามีบางจุดของบางแบรนด์แต่เขาเป็นคนแต่งต้องเชิญเจ้าของมาเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องก้องรักล่ะอันนี้ลูกชายเฮียชกาดใช่ไหมคะครับผมโอ้โหมาเลยค่ะน้องก้องพี่ยาวถามนิดนึงลูกชายเนี่ยเหรอใช่เดี๋ยวผมขออนุญาตนั่งสัมภาษณ์แล้วนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโอเคค่ะน้องก้องแนะนำตัวเลยค่ะครับผมชื่อชัดชัยลิวัฒนาวรากุลนะครับชื่อเล่นชื่อก้องครับผมน้องก้องคิดยังไงถึงมาทำเรดเดอร์เจคันนี้ได้โปรเจกต์มาจากทางซูซูกินะครับให้แต่งเจ้าตัวนี้นะครับเป็นในทรงของโมตาร์ดครับผมแล้วคิดยังไงคือมาปุ๊บนี่จินตนาการคืออยากได้โมตาร์ดอยู่แล้วหรือว่าไงใช่ๆครับก็อยากได้เป็นโมตาร์ดอยากได้เป็นโมตาร์ดเลยมองแล้วว่าทรงหน้าแหละมาตั้งแต่แรกบอดี้ตรงนี้ก็คือมองแล้วโมตาร์ดมาแน่ๆใช่ครับก็อยากให้มันใช้ในเมืองได้ด้วยเพราะว่าทรงเดิมของมันมาก็จะเป็นออกแนวลุยๆอ๋อคือเป็นคอร์ดอยู่แล้วแต่ถ้าจะมาใส่ยางมัดเป็นยางหนามในเมืองมันไม่ได้ใช่ก็เลยเป็นแนวโมตาร์ดที่นิยมก็คือเป็นรถสไตล์บีบแต่ใส่ยางทางเรียบของแต่อย่างที่สรรหามาใส่อะไรบ้างเออใช่ต้องถามก่อนว่าน้องก้องใส่อะไรบ้างกับรถคันนี้สิ่งแรกที่เห็นแล้วแบบเอ้ยเราต้องทำตัวนี้สิ่งแรกที่เห็นชัดๆเลยนะครับสำคัญด้วยเอาไว้กันตัวเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นตัวข้างล่างนี่แหละครับเป็นตัวกันแข็งครับกันแข็งเป็นกันแข็งใช่ครับอันนี้ก็คือเวลาที่แบบแนวโมตาร์กระโดดแทะหินภูขงภูเขาคือเครื่องยนต์ไม่โดดแน่ๆเจ็บมือแข็งแรงเป็นอลูมิเนียมแบบหนาอันนี้ตัวเนี้ยมีไหมที่ร้านมีขายไหมตอนนี้ที่ร้านก็มีครับพร้อมขายเลยครับอันนี้มีกี่สีคะกี่สีตอนนี้มี2สีครับผมจะเป็นสีเงินแล้วก็สีดำครับอ๋อสีเงินแล้วก็สีดำนะคะอ๋อโอเคแล้วหลังจากนั้นมีอะไรต่อคะก็ที่เห็นชัดๆเลยก็จะมีตัวเป็นสวิงอาร์มครับผมสวิงอาร์มตัวนี้ก็ตรงรุ่นกับตัว Raider J นี้เลยครับอ๋อคือใครขับรถรุ่นนี้สั่งมาที่ได้เลยครับผมมีสีเลือกด้วยใช่ครับผมไม่ต้องทำการดัดแปลงไม่ต้องมาดึงดวงดุมซื้อไปปุ๊บถอดออกเสียบได้เลยครับผมแต่จริงๆที่นี่ก็รับเรื่องราคานี้มาราคาคือพันกว่าบาทประมาณนี้ใช่ครับไม่คือไม่ข้ามต่อสัมพันธ์หรอกไม่ข้ามต่อสัมพันธ์ครับผมแต่สวิงอาร์มได้ข่าวว่าที่นี่สามารถที่จะสั่งผลิตได้ไม่ว่าจะเป็นยืดหรือย่อได้หมดครับใช่ก็จะมีสั่งสเปคของตัวเองได้ด้วยใช่ครับผมเขาทำอยากได้กว้างแค่ไหนแคบแค่ไหนยาวแค่ไหนให้ตรงกับแมทกับสิ่งที่ต้องการขอนิดนึงต้องมีวอลลุ่มไหมก็จำนวนอาจจะ10ชิ้นอย่างเงี้ยครับเป็นอย่างต่ำก็ได้ขึ้นไปใช่ใช่ครับเพราะว่าในการขึ้นลายในการจับแต่ว่าทางเราก็ทำเป็นตัวอย่างให้ดูได้ชิ้นนึงอย่างนี้ก็ทำครับผมชิ้นนึงก็ทำเป็นตัวอย่างสำหรับใครที่
มีแนวโน้มคิดใหญ่ไปต่อยอดใช่ใช่ครับอาจจะไปเพิ่มหรือยังไงก็มาขยายลูกไปอะไรคืออาจจะได้มุมงัดที่มันเยอะกว่านี้แรงขึ้นมาอีกนิดนึงให้มันแบบว่าตะลุยมากขึ้นเนาะครับผมแล้วอะไรอีกคะนอกจากสวิงอาร์มมาสวิงอาร์มครับก็ขึ้นมาอีกก็จะเป็นตัวโชคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโชคของแบรนด์บอลลูนนะครับโชคที่นี่ใช่ครับก็จะเป็นตรงรุ่นของตัวเลเดอร์เจเลยคือสิ่งที่สำคัญนะครับบอกเลยโชคอัพการที่เซฟให้กับเข้าตัวรถอ่ะความสูงมันมีส่วนสำคัญมากเลยแล้วตัวนี้บอลลูนเนี่ยโชคตัวนี้เป็นของตัวเราเองของแบรนด์เองใช่ครับเป็นของแบรนด์ของทางรีวัฒนาอ๋อเป็นค่าคือแปลว่าแน่นอนเลยเรามีเครื่องมาตรฐานอยู่แล้วใช่ครับใช่การรับประกัน2ปีครับอะไรนะคุณกล้ารับประกัน2ปีเลยเหรอใช่ครับคือ2ปีนี่ซ่อมหรือเปลี่ยนหรือยังไงก็ถ้ามีปัญหารั่วซึมหรือก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนใช่ไหมว่าเปลี่ยนไม่ใช่ว่าซ่อมใช่ครับก็อาจจะต้องดูก่อนว่ามันจะสามารถซ่อมได้ไหมหรือว่าถ้าเกิดปัญหาเยอะๆก็ง่ายๆเรามีสวิตช์หลังขายใช่ครับมีสวิตช์หลังการขายที่นี่ก็มีทางด้านด้านนอกที่เป็นถอดเมนเทนแนนซ์เลยส่วนเมนเทนแนนซ์เลยสามารถติดตั้งให้ได้เลยครับมาจากนั้นมีอะไรบ้างคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นโซนฝั่งนี้นะครับก็จะมีตัวบังโซ่ครับผมบังโซ่เห็นมีหลายสีอยู่ใช่ครับใช่ไหมมีหลายสีให้เลือกอยู่ใช้เป็นพลาสติกเดิมๆมันก็ไม่ใช่แนวโมตาร์ดอีกอ่ะมันต้องมาเป็นอลูมิเนียมใช่ครับหลังจากครอบโซ่แล้วมีอะไรต่อคะต่อมาครับก็จะเป็นส่วนด้านบนบ้างครับด้านบนนี้ก็จะมีตัวแฮนด์นะครับผมอันนี้เลยครับก็จะเป็นแฮนด์ของเวลก็จะเป็นแบรนด์ของทางรีวัฒนาก็ถ้าเป็นเวลก็เรียกแฮนด์บาร์แฮนด์บาร์ใช่ครับก็เป็นทรงโมตาร์ดมันจะว่างกว่าเดิมครับผมให้ดูแล้วแมทกับรถใช่ครับเพราะว่าควบคุมง่ายความกว้างให้ควบคุมรถง่ายคือเดิมๆมามันแคบเกินไปหรือว่าไงคะเราถึงมาดีไซน์เป็นแบบนี้ทรงเดิมๆมามันจะค่อนข้างใช่ครับก็จะแคบเกินไปเตี้ยด้วยครับผมทรงนี้มันจะได้ยกระดับขึ้นมานิดนึงแล้วก็เทคสั้นถ้าขับก็จะดูสมาร์ทขึ้นแต่จริงๆเมื่อกี้เกมขับอ่ะมันมีความรู้สึกว่ามันแมทดูแล้วไม่ได้เถอะท้าเลยอ่ะดูแล้วมีเสน่ห์ดูแล้วเดิมๆดูแล้วมีเสน่ห์แล้วในส่วนของเนี่ยพวกฝาพวกเนี้ยครับผมฝาครอบปั๊มประกับนี้ก็เป็นของของทางรีวัฒนาทำเหมือนกันครับใช่แต่ไอตัวอันนี้ก็จะเป็นของแบรนด์จะไม่ใช่ทางแบรนด์ของดิวก็คือที่นี่มีจำหน่ายใช่ที่นี่ก็มีจำหน่ายเหมือนกันบางส่วนนี้ครับก็ตอนนี้ก็กำลังสร้างขึ้นมาอยู่เหมือนกันครับผมอย่างเช่นตัวกาดแฮนนี้ครับครับอันนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการอยู่แต่อาจจะขายอนาคตก็จะมีขายด้วยครับคืออันนี้ทำมาเป็นตัวอย่างเพื่อให้ขึ้นใช่ครับเพื่อแค่นี้คันเดียวใช่อันนี้เป็นโปรไทป์เลยต้นแบบใช่ครับผมแต่มันก็ดีนะมันดูแบบตอนแรกดูมันเซฟอย่างเงี้ยถ้าเข้าป่าจริงชนต้นไม้มือไม่แตกไงถ้าปกติก็คือเปอร์เซ็นที่แบบเสี่ยงแต่เห็นบางรุ่นจะเป็นเหมือนพลาสติกใช่ไหมข้อไม่ทิ้งเพราะฉะนั้นเป็นการเศษหินแต่ไม่สามารถกันกระแทกหนักได้แต่อันนี้มันแน่ๆเลยมือเราไม่โดนครับผมแล้วมีอะไรต่อคะแล้วก็ต่อไปครับก็จะเป็นตัวกาดไฟหน้าครับผมอันนี้ก็จะเป็นลายรังผึ้งมันเป็นสิ่งที่ผมชอบมากใช่จะบอกว่าตัวนี้จริงมันถือว่าเป็นงานที่โดดเด่นและลงตัวใช่เด่นมากเลยขับรถเห็นไกลเลยอ่ะเฟี้ยวเลยเฟี้ยวเลยผมชอบอันเนี้ยแล้วตัวนี้สวยสวยมีกี่สีคะอันนี้ก็จะมีสีก็หลายสีเลยครับตามสีรถอ๋อออกมาเพื่อสีรถเลยโดยเฉพาะมีอะไรคะแล้วก็จะต่อไปก็จะเป็นส่วนของตัวสายเบรกนะครับผมสายเบรกโมลินครับเขาบอกแล้วว่าคำว่าสายเบรกโมลินนี่ผมได้ยินชื่อเสียงมาต้องมี20-30ปีใช่ตั้งแต่เราทำลุงแมนเก่าใช่ตั้งแต่วัยรุ่นอ่ะไม่มีผลบอกเส้นอ่ะทุกวันนี้เต็มกระบาลแล้วก็คือตั้งแต่สมัยคุณพ่อทำจนมาถึงรุ่นลูกแล้วเดี๋ยวจะมีลูกหลานไม่รุ่นพ่อไปทำอะไรไหมคะรุ่นพ่อไปขับรถ CRF รุ่นพ่อไปจัดเจ็ตสกีคุณพ่อคือเน้นรีแลกซ์แล้วช่วงนี้คือแบบเป็นรุ่นทายาทต่อไปใช่ตอนนี้รุ่นลูกก็มารับภาระแทนรับภาระเฮียได้ยินไหมคะแล้วคันนี้ครับถ้าในส่วนของพ่อบางคนอาจจะชอบยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้แล้วแต่จะเลือกใช่แล้วถามหน่อยค่ะนอกจากต่อไปในอนาคตเนี่ยจะทำรุ่นเลเดอร์รุ่นต่อไปไหมเพราะว่ากระแสของเลเดอร์เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะในเมืองไทยแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยออเดอร์เยอะเหมือนกันนะยิ่งฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นอะไรที่เขาเอาไว้แข่งกันเยอะมาเลเนี่ยเยอะรู้สึกจะได้ออเดอร์เมืองนอกค่อนข้างเยอะอยู่ด้วยถ้าเป็นรุ่นนี้ใช่ใช่ครับเห็นปะ
กระแสเมืองไทยน้ำนะมาเงียบๆแต่ก็คือเห็นกันเยอะไม่แต่พี่เอสพี่อยากถามหน่อยถ้าเป็นพี่เอสสมมติรุ่นนี้พี่เอสอยากจะโมอะไรเพิ่มในมุมมองแล้วคืออยากเพิ่มอัตราความเร่งให้มันดีขึ้นเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมต้องการท็อกเพราะรถพวกนี้ผมต้องการม้าใช่เพราะม้าคือสปีดความเร็วท็อกคือแรงบิดบิดให้มันใช้งานช่วงเติมช่วงเต็มใช่โมต้าเพราะว่าคำว่ารถโมต้าในการลุยเราเปิดเร่งบ่อยใช่มันต้องมึนให้มันตีขึ้นและอีกสิ่งหนึ่งที่น่าเสริมเข้าไปนะในส่วนของระบบออยล์คูลเลอร์ถ้าเป็นผมนะในสายตาผมนะในคำว่ารถโมต้ารอบเครื่องสูงความร้อนสูง อยากได้ระบบที่ระบายความร้อนของเครื่องแต่มันไม่มีหม้อน้ำออยล์ระบายด้วยอากาศเอาน้ำมันเครื่องมาระบายด้วยอากาศเหมือนหม้อน้ำแต่เพียงว่าเป็นออยล์รถยนต์มีออยล์เกียร์ระบายความร้อนเกียร์อันนี้เป็นประมาณนั้นในการที่ปรับแต่งและโมดิฟายแต่สำหรับความแรงแบบธรรมดาธรรมดาไม่จำเป็นเพราะนั่นเป็นโอเวอร์สเปคแล้วไม่ต้องเปลี่ยนลูกไม่ต้องทำอะไรเลยหรอลูกรังผมว่าเขาวิ่งได้ถ้าเป็นลูกรังแต่ให้เป็นดินแดงก็เหนื่อยดินแดงเป็นหินตามภูเขาอ่ะมาใจนี่มันจะลื่นเพราะมันจะมีหญ้ามีอะไรมันก็จะเหนื่อยนิดนึงแต่ผมด้วยสมรรถนะของเครื่องยนต์ผมว่าได้อันนี้น่าสนใจอย่างที่บอกว่าทำไมเขาถึงขายดีในต่างจังหวัดไม่ใช่ต่างประเทศใช่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นฟิลิปปินส์เนี่ยมันเป็นอันดับท็อปท็อปเลยนะถือว่าท็อปเลยอ่ะก็อย่างที่ฉายาทางเมื่อก่อนเขาคนบ้าขับซูมันอึดทนจริงๆนะคือบ้าเร็วแรงแม่งขับต้องซูแรงไม่ห่วงชีวิตต้องซูเท่านั้นอ่ะไม่ได้อวยแต่ว่าใช้อยู่มีความรู้สึกเครื่องมันทนเครื่องมันทนที่สุดในบรรดาที่แบบเราเคยใช้หลายยี่ห้อมาแต่ว่าน่าจะแบบเขาอาจจะผลิตด้วยรุ่นที่มันค่อนข้างน้อยมาคือตัวเลือกยังน้อยมันก็เลยทำให้เราแบบว่าไม่ได้เห็นยังไม่ค่อยตอบโจทย์สำหรับกระแสวัยรุ่นคนเมืองอืมใช่แต่อย่างน้อยๆนะเลดเดอร์ออกมามีของแต่งมันก็ทำให้ตรงนี้แหละคือสิ่งที่จะสามารถไปต่อและยืนยันได้ว่ามันขายได้แล้วถ้าสมมติเนี่ยคนที่ออกเลเจอร์เจมาเนี่ยแล้วถ้าเขาเอามาแต่งที่เนี่ยใช้เวลาการจอดรถแต่งเนี่ยนานไหมคะถ้าจะเต็มคันเท่าคันนี้เลยนะครับครับก็อาจจะใช้สักวัน2วันครับผมแต่ว่ายังไงก็ต้องสั่งล่วงหน้านิดนึงครับเพราะว่าจะได้เตรียมของอ๋อไม่ว่าจะเป็นท่อเนาะเพราะมันต้องสเปคของมันก็คือให้เข้ามาคุยก่อนมาดูก่อนว่าอยากได้อะไรครับแล้วก็ถามมาสั่งนิดนึงพอของมาครบคุณค่อยนัดกันเข้ามาใส่ก็ใช้เวลาแค่วันถึง2วันเท่านั้นเองใช่แต่บางชิ้นนี้ก็จะมีเตรียมไว้แล้วครับแบบว่าสมมุติว่าอยากได้การแข้งอย่างนี้ครับก็สามารถติดตั้งได้เลยนี่ก็พร้อมจำหน่ายเลยเหมือนแฮนก็มีเลยสวิงอาร์มก็มีเลยทุกอย่างมีเลยมีแต่แค่เรามาประกอบใช่ครับคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงสุดคือเรื่องท่อเพราะว่าท่อต้องขึ้นท่อนี้ต้องขึ้นใช่ครับอ๋อต้องมานั่งวัดอีกทีนึงถ้ามีคนสนใจเนี่ยติดต่อน้องกล้องได้ยังไงผ่านช่องทางไหนบ้างก็ถ้าสนใจของแต่งนะครับผมก็สามารถติดต่อที่เพจ Molin Racing ได้เลยครับช่องทาง Facebook นะครับแล้วก็หรือว่าจะติดต่อที่ Facebook รีวัฒนามอเตอร์ก็ได้ครับผม Molin Racing ขออนุญาตสอบถามนิดนึงครับมาเนี่ยเห็นถ้วยรางวัลเยอะมากเลยครับผมที่เนี่ยทำรถแข่งด้วยหรือเปล่าอ๋อที่นี่จะเป็นอู่ข้างๆนะครับก็จะเป็นของพี่สาวครับก็จะทำในส่วนของเรื่องรถแข่งด้วยการเซอร์วิสทีมรถแข่งอย่างเงี้ยครับใช่เป็นรถยนต์รถมอไซค์รถยนต์ครับผมรถยนต์ก็ทำก็ทำมอไซค์ก็ทำในเรื่องของอะไหล่รถมอไซค์มีแทบทุกรุ่นเมื่อกี้ไปเดินดูตัวจับมือถือขาจับจานเบรกสายถัดน็อตมีจักรเบรย์เย็นและลบอ่ะถ้าสะดวกก็เข้ามาเดินดูในรีวัฒนามอเตอร์ก่อนก็ได้ค่ะโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะน้องกล้องมากนะคะที่ให้ความรู้ค่ะขอบคุณค่ะก็ยังไงนะคะก็ฝากติดตามเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนด้วยนะคะบอกได้เลยว่าอนาคตของแต่งกำลังมามันต้องมาวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ